ิว่าไงจ๊ะอันนี้สวยมากอุ้ยสวยมากจริงเหมาะกับหนูปะเหมาะอยู่ไม่แพง150ล้านเองอุ้ยใช่จริงๆอยากเหมาหมดเลยนะคะดูแบบสวยไม่แพงแค่เซตนี้150ล้านใช่แล้วถ้าทั้งงานนะต้องถามพี่หนึ่งดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้เรามาเยือนถิ่นของบิวตี้เจมทั้งทีเนี่ยต้องไปพูดคุยกับกูรูท่านนี้เลยเป็นเจ้าพ่อเพชรเพชรเอ๋ยเพชรใจอัญมณีระดับประเทศระดับโลกเลยว่าได้ก็เลยได้รับเกียรติจากพี่หนึ่งสุริยนต์นี่แหละครับผมได้มาพูดคุยเป็นเกียรติกับรายการเรามากคือเราคุยกับมึงลงเนี่ยเราคุยกับเจ้าของแบรนด์เลยใช่ไหมถูกต้องสเปเชียลสุดๆงั้นเดี๋ยวเรายังไงดีไปหาพี่เขาเลยจ้าเดินไปดีกว่าเดินชมเพชรไปด้วยเพื่อครับผมสวัสดีครับ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 ต้อนรับพี่หนึ่งครับผมเข้าสู่รายการรักมองลง EP นี้ก็สเปเชียลจริงๆเลยครับมาพูดคุยถึงความเป็นเลิศๆกับ Beauty James Spring Summer 2023ใช่แล้วงานต่างๆโอ้อลังการมากครับพี่หนึ่งมาที่ไปนะครับก็ถือว่าเป็นงานประจำปีนะครับเราจัดทุกปีนะครับแล้วก็โดยธีมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อความที่จะเป็นความทันสมัยของ Beauty James นะครับเพราะ Beauty James นี่คือเป็นแบรนด์family หรือแบรนด์ครอบครัวนะครับลูกค้าที่อายุเยอะที่สุดของเราก็อายุกี่ขวบแล้วมั้ยครับกี่ขวบครับ95ขวบโอเคส่วนอายุน้อยที่สุดกี่ขวบแล้วมั้ยครับตั้งแต่หนูที่เจอเราเลยเนี่ยตั้ง5ขวบนะใส่เพชรแล้วโอ้โหขวบนะครับมาซื้อเพชรเพราะนั้นเป็นแบรนด์ครอบครัวก็คือว่าเป็นมรดกตกทอดไปรุ่นสู่รุ่นใช่เพราะนั้นเราก็เลยเป็นที่มาของการรวบรวมครอบครัวของเราทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะมาได้พบปะสังสรรค์กันใน Diamond Fantasy ของเรานะครับเห็นวันงานเนี่ยโอ้โหดาราซุปตาเยอะมากแล้วก็สร้อยเพชรที่คุณมิ้นใส่เนี่ยฮะใช่อลังมากครับพี่หนึ่งอันนั้นก็เป็นอาคายพิเศษของทาง Beauty James นะครับก็คือเป็นมรกตแชมเบียร้อยเรียงกันหลาย10เม็ดน้ำหนักหลายร้อยกะรัตนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีน้องผึ้งนะครับน้องผึ้งซึ่งเป็นหลักของ Beauty James ก็คือเป็นผึ้งพิเศษนะครับเป็นควีนบีของเรานะครับเป็นเข็มกลัดร้อยเรียงติดอยู่ในสร้อยเช่นกันที่น้องมิ้นใส่แอบเห็นมูลค่าพี่หนึ่งโอ้โหเขียนมาเลยครับผมเซตนี้นี่คือ150 บาทคุณผู้ชมก็ที่บอกนะครับว่ามันเป็นของหายากครับบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยทำไมสูงจังนะครับไปเทียบกับที่ดินถูกเยอะนะมันยากกว่าที่ดินนะครับครับมันยากกว่าที่ดินแล้วบางคนบอกอู้มันเป็นของฟุ่มเฟือยไม่ใช่นะครับตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมนำรายได้ให้กับประเทศไทยอันดับเท่าไหร่รู้ไหมฮะอันดับที่3มีคนอยู่ในอุตสาหกรรมนี้3ล้านกว่าคนจริงๆคือความน่าสนใจของบิวตี้เจมคือผมมักจะเห็นเรื่องของการนำความเป็นไทยเข้าไปใส่อยู่ตลอดอันนี้เราต้องไม่ลืมนะครับเพราะว่าประเทศไหนถ้าไม่มีรากเหง้านี่อยู่ไม่ได้นะครับเสกเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมถ้าไม่มีรากเหง้าอยู่ไม่ได้เพราะเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเนี่ยเราเติบโตมาอย่างไรแล้วค่อยๆเติบโตไปอย่างไรและในอนาคตเราจะรักษาอย่างไรตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่หนึ่งคิดว่ามันสำคัญเลยพยายามจะแทรกความเป็นไทยเข้าไปตลอดนะครับถ้าเมืองนอกเขามีแบบอาร์ไคฟ์เป็นตัวอื่นๆเราก็ต้องมีของเมืองไทยมีลวดลายความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงแบบเรื่องของความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าอยู่กับประเทศไทยมานานแค่ไหนล่ะคะกับแบรนด์ Beauty James โอ้แบรนด์ Beauty James ปีนี้ตั้งแต่รุ่นคุณปู่นะครับแล้วก็มารุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณอาแล้วก็มารุ่นพี่หนึ่งนะครับแล้วก็ปลาเข้าไปไม่ใช่อายุผมนะครับปลาเข้าไปปีหน้าเนี่ยครบ60ปีแล้วแต่ถ้าเกิดตั้งแต่บริษัทที่คุณปู่คุณย่าก่อตั้งมาอีกชื่อนึงเนี่ยตอนนี้ร้อยกว่าปีแล้วแล้วจะบอกว่าไม่ได้รากเหง้าได้ไงนะครับเราก็ต้องบอกว่าถ้าท่านไม่ได้ตั้งมาเราก็คงไม่มีอุตสาหกรรมนี้มาไว้นะครับเราก็เลยจะต้องบอกว่าความเป็นไทยเป็นอย่างไรแต่เทคนิคของเราการผลิตของเรานะครับการแต่งตัวแต่งกายของเราเป็น international นี่ฮะเราขายให้กับต่างประเทศพี่ความรู้เป็นการถ่ายทอดออกมาจากเจเนอเรชันสู่เจเนอเรชันรุ่นสู่รุ่นเลยใช่ใช่ใช่คือทราบมาว่าพี่หนึ่งมีทายาทแน่นอนปลูกฝังน้องๆแล้วด้วยนี่ฮะใช่ไหมฮะปลูกฝังคำว่าปลูกฝังนี่มันสงสารเด็กรุ่นใหม่เนาะเหมือนกับเราต้องไปปลูกแล้วก็ฝังเข้าไปเลยอย่างเงี้ยไม่อ่ะขอบอกเขาไปเลยว่าสองคนอยากทำอะไรทำไปเลยไม่ต้องมาส่งต่อไม่ต้องมาเป็นทายาทไม่ต้องมาทำอะไรชอบจับธุรกิจไหนทำเพราะว่าพ่อชอบแบบนี้แล้วเรายังไม่แก่เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆถ้าวันใดคุณคิดว่าตรงนี้คุณชอบไม่บังคับว่าต้องมาทำ
พราะว่าการที่เราไปบังคับให้เขามาทำเนี่ยถ้ากับว่าพ่อแม่เราก็ไม่ได้บังคับพี่ให้ทำอ่ะพี่ทำของพี่เองนะพี่ชอบครับเป็นคนเห็นแล้วโอ้ยเพชรพลอยสวยชอบจังเลยชอบสะสมพลอยเป็นชีวิตจิตใจและเป็นสิ่งที่คนไทยทำได้ดีจีรนัยได้สวยเนี่ยเราชอบเราอินเราอินกับมันแต่เราจะไปบังคับให้ลูกเราสองคนมาอินกับมันที่ไม่ทำนะนี่แล้วแต่เขาแต่เขาพอเขาเห็นเราเป็นไอดอลเพื่อนเราแบบไม่ใช่หรอกเขาคงห่วงสมบัติเขาพี่เขาชอบเนี่ยพี่ว่าเขาต้องห่วงสมบัติเขาแน่เลยไม่น่าจะใช่นะไม่รู้นะครับลูกสองคนดูบอกเอาอีกแล้วการที่พี่บอกกับลูกอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่พี่อยากได้ยินจากพ่อแม่ว่าลูกไม่จำเป็นต้องตามธุรกิจพ่อแม่นะหรือหนูจะมาปรับเปลี่ยนหรือเอาเงินบางส่วนโยกไปทำในธุรกิจที่ตัวเองชอบใจเนี่ยเชิญตามสบายเลยเปิดกว้างได้เลยใช่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะผูกมัดสิ่งความสำเร็จที่เรามีอ่ะเอาไปครอบเขามนุษย์หนึ่งคนเราเอาความสำเร็จเราไปครอบเขาแล้วให้บูชาเราเหมือนกับที่เราเป็นมันเป็นไปไม่ได้คือจริงๆแล้วค่ะเหมือนพี่หนึ่งเขาก็ตาค่อนข้างที่จะแล้วแต่ลูกๆใช่ไหมคะว่าอยากจะทำอะไรต่อทีเนี้ยถ้าเป็นบิวตี้เจมในก้าวต่อไปอะถ้าสมมติไม่ใช่เจมที่หนึ่งแล้วถ้าลูกๆเขาไม่ได้สนใจหรือว่ายังไงอะสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงอะคะด้วยความที่เป็นสเต็ปต่อไปเนี่ยบางครั้งเราก็คิดว่ามันจะต้องมีอะไรซึ่งทุกคนเนี่ยไม่ทุกคนนี่สามารถแทนกันได้ No one is irreplaceable ภาษาอังกฤษเขาบอกนะเราก็จะต้องมีคนซึ่งขึ้นมาดูแลสารต่อนะมี professional ขึ้นมาจัดแจงถ้าเกิดลูกๆหลานๆเขาไม่เอานะแต่ถ้าเขาเอาก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่อันหนักอึ้งของเขาแต่ถ้าไม่มีเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าก็มีคนพร้อมที่จะเข้ามาเพราะว่าเราวางรูปบริษัทได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบสวยงามแล้วนะครับเพชรพลอยเราก็มีสวยงามแล้วนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นน้องๆขึ้นมาบริหารก็ได้ต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญนะใช่ไหมฮะถ้าชอบก็สมัครเข้ามาบริหารได้นะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหเปิดกว้างมากเปิดกว้างสิครับถ้าเขาบริหารได้ดีกว่าเราเราจะมานั่งเป็น CEO อยู่ทำไมนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะเราไม่ใช่มันยึดถือธุรกิจครอบครัวว่ามันต้องเป็นของเราตลอดไปเขาอาจจะมาบริหารและกลายเป็นดิวิเจมตัวขึ้น10เท่าก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับเงินเดือนก็มีให้ดีนะครับหลายคนรีบสมัครแล้วนะฮะไม่เป็นไรฮะเรามีใบสมัครอยู่แล้วแต่ทีนี้พูดถึงดิวิเจมปุ๊บเนี่ยล่าสุดเป็นสิ่งที่ฮือฮามากครับพี่หนึ่งสร้อยพระศอของเรามีนะครับผมหนึ่งครับครับพี่หนึ่งคือโอ้เห็นข่าวแล้วสมเด็จพระราชินีซิลเวียนะครับท่านพระราชาท่านเสด็จเยือนตอนในหลวงครองราชครบ60ปีนะครับแล้วเผอิญตรงกับช่วงที่ท่านเนี่ยศัพท์พี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะช่วงครบรอบแต่งงานเอาอย่างนี้ละกันครับแต่งงานของท่านนะท่านก็เลยมีเพื่อนพ่อแนะนำว่าบิวตี้เจมส์นี่เขาส่งออกรายใหญ่แล้วเขาในเรื่องของพลอยสีเนี่ยเขาเป็นที่หนึ่งไม่แพ้ใครตามชื่อเราเนี่ยท่านก็เลยให้เกียรติกับทางบริษัทเสด็จมาเยือนแล้วท่านก็เห็นทับทิมล้อมเพชรซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยของช่างบิวตี้เจมส์เนี่ยทับทิมนั้นสวยมากท่านก็เลยบอกท่านอยากอุดหนุนเช่นนี้พี่หนึ่งก็เลยถามว่าด้วยเหตุผลอันใดเหรอค่ะอะไรเงี้ยนะท่านพี่ก็บอกว่าเนี่ยฉันจะซื้อให้กับพระราชินีเป็นของขวัญวันแต่งงานครบรอบแต่งงานเนี่ยพี่ก็ตาโตดีใจมากทีเนี้ยกาแฟอยากรู้แล้วค่ะว่ามีโปรดักชินไหนที่ทำออกมาแล้วมูลค่าสูงที่สุดแบบแพงที่สุดที่เคยทำและตอนนี้อีกนิดนึงใครเป็นคนครอบครองอยู่ถ้าสูงที่สุดเนี่ยต้องตอบได้ตอบได้ไม่ได้ยากเลยถ้าเรื่องมูลค่าเนี่ยสูงที่สุดเท่าไหร่ก็มีนะเท่าไหร่ก็มีนะแบรนด์อื่นก็มีพันล้านหาพันล้านเจ็ดพันล้านหมื่นล้านสองหมื่นล้านก็พูดเข้าไปมันก็มีการผ่านแต่ทีนี้พี่ไม่ได้เป็นเจ้าของบิวตี้เจมส์เนี่ยเป็นแหล่งผลิตนึกไม่ออกครับฟิโน่จะขึ้นตัวเรือนรถเรามีสายพันธุ์ผลิตส่งมาที่เราผลิตเพราะฉะนั้นลูกค้าเหล่านี้ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็ส่งของเข้ามาให้พี่ผลิตเม็ดนึงอาจจะเม็ดละ200บาทก็มีเม็ดละ200ล้านก็มีเม็ดละ 8,000 ล้านก็มีแต่มันไม่ใช่ของพี่เอามาประดับให้เพราะเราเป็นโรงงานผลิตเนี่ยมณีทำได้สวยและของเรานี่เทียบกับเมืองนอกเนี่ยราคาเราดีใช่มั้ยอย่างถ้าตัวเรือนเมืองนอกคิด3ล้านบาทเนี่ยของไทยเราอาจจะคิด1ล้านบาทเป็นน้องกาแฟส่งให้พี่1ทำมั้ยน่ะมันต่างกันตั้งเยอะเลย2ล้านบาทน้องกาแฟก็ไปทํามาร์เก็ตติ้งไปจ่ายค่าเช่าเฮ้ยยังทําการค้ายังช้อปปิ้งไม่ได้ต้องไปจ่ายค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟก่อนฮะมันก็เป็นอะไรซึ่งเค้าก็ส่งมาให้เราทํามันผ่านมือมาหมดเพราะถ้าถามเนี่ยตอบได้ไม่ยากว่าอะไรสูงสุดมีคุณค่ามากที่สุดก็คือการที่ทางบริษัทนะครับได้รับมอบหมายนะครับให้จัดสร้างเครื่องทรงพระแก้วมรกตทั้ง3ฤดู
อันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของบริษัทและของคนไทยและของอุตสาหกรรมในไทยทั้งประเทศจริงๆกำลังจะถามพี่หนึ่งพอดีเหมือนว่าแบบผลงานที่แบบทำบิวตี้เจมผลิตเองระดับมาสเตอร์พีซที่พี่หนึ่งยศไว้อยู่ในเซตมีอะไรบ้างคือหนึ่งชิ้นอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นชิ้นที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยเรียนจบมาเป็นเจมโลจิสนะครับก็เป็นนักอัญมณีศาสตร์ก็ได้มีการได้จัดพลอยนะครับถวายเพราะว่าพี่หนึ่งเป็นคณะกรรมการอยู่แล้วก็จะดูแลในเรื่องของการจัดพลอยให้กับเครื่องทรงพระแก้วมรกตก็เชื่อตลอดว่าท่านปกปักรักษานะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านเนี่ยดูแลอุตสาหกรรมยมณีให้ตอนนี้เนี่ยเติบโตในทุกเคสกรณีเลยของคนไทยอุตสาหกรรมไทยเนี่ยเป็นเทรดดิ้งเบสหรือว่าเป็นที่การค้าเพชรพลอยทั่วโลกเนี่ยแล้วเหมือนกับสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์การค้าการเงินเขาไม่ต้องมีทรัพยากรเลยก็ของไทยเรามีทรัพยากรบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากมีทับทิมจันบางกระจัดอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นบุษราคำแต่เราเป็นเทรดดิ้งเบสก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยนำเพชรพลอยเงินทองทั้งหมดมาค้าขายผ่านประเทศไทยเงินคนก็อยู่ในประเทศสิครับปกติแล้วพี่หนึ่งเป็นคนง่ายๆไหมคะง่ายพี่เป็นคนง่ายง่ายอะไรก็ได้ง่ายค่ะเช่นง่ายพี่ง่ายมากเลยเป็นตัวดูนะข้าวก็ต้องตรงเวลานะงานก็ต้องละเอียดทุกอย่างก็เป็นคนง่ายง่ายอะไรก็ได้ต้องง่ายง่ายนี่มันเหมือนอะไรนะวิงานไม่ใหญ่แน่นะวิงานไม่ใหญ่แน่นะวิก็เป็นคนเป๊ะฮะยอมรับว่าเป็นคนเป๊ะเป็นคนเป๊ะเนาะแต่มันก็คือเป็นอยู่ในรูปของเขาไม่เป๊ะไม่ได้ไม่เป๊ะแล้วมันคือเราเคยไม่เป๊ะแล้วเราแบบ18 19 20เราเข้ามาทำงานแล้วเราไม่เป๊ะแล้วเราบาดเจ็บอะฮะมันบาดเจ็บมันก็เสียใจเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ชั่วโมงบินที่ทำให้เราเจอแล้วเราเจ็บแล้วเราก็จำเราก็เลยต้องเป๊ะโดยปริยายจากฟังพี่หนึ่งเล่ามาคือแบบโอ้โหจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันต้องดูแลเยอะมากๆเลยแล้วอย่างที่พี่หนึ่งเองเนี่ยผมเป็นทำงานโอ้โหแทบจะ24ชั่วโมงหรือเกินด้วยซ้ำมีเวลาดูแลตัวเองขนาดไหนให้กิ๊งแบบนี้ฮะพี่หนึ่งไม่มีไม่มีเลยเคล็ดลับไหมพี่หนึ่งนอนเยอะๆแล้วคิดเป็นกุศลทำงานเยอะขนาดนี้นอนตอนไหนที่มีเตียงนอนอยู่ทุกที่คือถ้าง่วงปุ๊บก็นอนเลยนะคะก็ของงีบเพราะว่า power napเพราะว่าถ้าคนง่วงก็คือคนง่วงอ่ะร่างกายมันฟ้องอ่ะก็คือง่วงก็มันจะหลับนะเวลาทำงานเรามันจะไม่ได้ประสิทธิภาพใช่มันพี่ก็จะหลบไปหลับสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงนึงอันนี้บอกตามตรงว่าต้องทำอาจจะไม่ได้ต้องทำจนกระทั่งอายุ14ตอนนี้อายุ15แล้วก็เลยต้องทำครับอันนี้เรื่องจริงต้องทำค่ะคือจริงเรื่องของคนเราถ้าเราไม่ทำมันไปใหญ่เลยแล้วมันจะไปเรื่องหัวใจแล้วเดี๋ยวมันจะลามไปเรื่องต่างๆนานาระบบการหายใจแล้วเพราะว่าเราเพลียนี่แต่เราเพลียเราไม่หลับเราก็ตายนั่นสิครับมันก็จะเกิดสิ่งอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยใช่ครับคือเราคุยกันมาสักพักแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากรู้เอกลักษณ์จุดเด่นของแบรนด์ Beauty Gem อะค่ะว่ามีเอกลักษณ์ตรงไหนที่ทำไมถึงแบบโหอยู่มาได้ขนาดนี้นี่คือเป๊ะที่สุดเลยหูยใจคำถามมากเลยนะครับค่ะมันเป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สก็คำถามนี้ต้องมีคุณภาพอันดับหนึ่งยึดถือคุณภาพ Beauty Gem ก็คือเป็นพลอยที่สวยเพราะนั้นพลอยเราสวยสุดต้องสวยสุดหน้าพลอยไม่มีรอยวิธีการฝังตัวเรือนทุกอย่างเป๊ะหมดทั้งหน้าทั้งหลังทั้งกลางเพราะนั้นเราจะอยู่มานานไม่ได้เกือบ60ปีถ้าคุณภาพเราไม่ดีนั้นอย่างแรกแน่นอนนะการทำธุรกิจต้องใส่ใจประเด็นที่สุดก็คือใส่ใจคุณภาพพลอยนะพอเราให้คุณภาพเสร็จปุ๊บอ้าวการตลาดต้องเดินไม่มีไม่ดูแลลูกค้าเลยไม่ยิ้มไม่สวัสดีไม่อะไรคนวิ่งมาขายอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่อาจจะมีอยู่แค่ไม่กี่ธุรกิจที่ทำอย่างนั้นได้นั้นการตลาดต้องตามมาการใส่ใจดูแลลูกค้าการตรงต่อเวลานะครับมันก็เหมือนกับเป็นศาสตร์เก่าๆเดิมๆที่น้องๆได้ยินมาและเรียนมามันก็คือยังใช้ได้อยู่นะฮะมันยังใช้ได้อยู่เพราะนั้นการเอาใจใส่แต่ที่สำคัญถ้าเกิดได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโชค3ชั้นนะครับเหมือนกับน้องกาแฟกับน้องฟิโน่ชอบทำงานพิธีกรชอบอยู่ในสายบันเทิงอ่ะก็ไม่เหนื่อยมันออกมาในแววตาเราก็อยากจะลุกมาแต่งตัวมาเจอพี่ๆมาถ่ายรูปสวยได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญได้สนุกไปกับตรงนั้นแล้วก็ได้เงินไปด้วยนะครับถ้าสมมติว่าจะให้พี่ยกให้พี่หนึ่งเป็นกูรูเนี่ยจะมองแนวโน้มทิศทางอุตสาหกรรมอัญมณีเป็นยังไงคะในอนาคตโอ้ดีสิครับสดใสครับเป็นซันไรส์นะฮะทุกอย่างจะเทเข้ามาที่ประเทศไทยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้าต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราพร้อมเหลือเกินทั้งศูนย์แสดงสินค้านะครับโรงแรมนะครับผู้คนนะครับความสามารถของบุคลากรนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยปูพรมเข้ามาที่ประเทศไทยหมดเลยเรียกว่าเมืองไทยคือ
the base the base the base นะครับเป็น the base น้ำใสใจคอของคนไทยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเรากลัวนะครับว่าประเทศเราไม่ดีอะไรเนี่ยขอให้กลัวต่อไปเยอะๆเพราะยิ่งกลัวยิ่งดีอ้าวถ้าเราไม่กลัวเลยเราบอกประเทศเราดีอยู่แล้วคนเราสปอยเราใช้จ่ายอย่างเดียวตายเลยคนในบ้านไม่มีใครทำงานเลยอ่ะเราต้องไม่ดีเราต้องมีเงินกู้เราต้องเครียดแล้วเราต้องไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นการผลักดันตัวเองขั้นสูงสุดสังเกตไหมครับกุศโลบายในการผลักดันก็คือว่าต้องไม่มีอะไรดีเลยเพราะว่าถ้าดีแล้วอย่างกาแฟมั่นใจว่ากาแฟได้เกรด A แล้วอ่ะกาแฟก็จะเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่สอบละหนูจะเก่งมาแล้วพ่อแม่หนูเป็นญี่ปุ่นหนูก็จะไม่ไปเรียนภาษาจีนแต่ถ้าบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวจีนมาไปเรียนจีนอีกสนุกมากอ่ะคือตอนแรกคิดว่าแบบขายเจมต้องเก่งๆเก่งก็ได้ต้องทางการใช่ไหมก็น้องวัยรุ่นมาพี่ก็ขอคือแบบคือเฟรนลี่สองคนแบบเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆแล้วก็ให้เกียรติกับคนชนิดของเรามากๆกับรายการของเราด้วยเลือดมงงจริงๆไม่ได้เฟรนลี่อย่างเดียวนะคะพี่หนึ่งมีข้อคิดให้ตลอดเลยแล้วพี่สร้างภาพอยู่แล้วก็จะมีมุกแบบนี้ใช่แล้วก็จะมีมุกแบบนี้ถือว่าคุยสนุกรื่นไหลมากๆเลยถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็ต้องปิดรายการไปทิ้งเท่านี้วันนี้เราไปพร้อมท่ารายการไหมได้เลยครับผมสามสองหนึ่งเลือดมงง